ดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนมาบ้านสันติชนนะคะนี่คือบ้านจีนนะคะเขาเรียกบ้านจีนยังอยู่ที่ปลายนะคะยังอยู่ที่ปลายมาถ่ายบรรยากาศนะคะอันนี้เป็นแบบคนจีนเหมือนกับคนจีนอยู่อะค่ะเขาสร้างแบบจีนเขาสร้างตึกแบบจีนนะคะนี่ตรงโน้นก็เป็นสะพานนะคะก็ไม้กางเขนด้วยนะคะพี่ๆเพื่อนๆบรรยากาศดีค่ะดีได้เห็นหลายอย่างนะคะทุกคนไปไปทางไหนไปทางนี้ใช่ไหมน้องสาวกับแฟนเขาพามานะคะพี่ๆเพื่อนๆสวยงามก่อนถ่ายคลิปก็เอาดอกไม้ตรงนี้ก่อนนะคะนี่ดอกอะไรอ่ะสวยจังเลยสีเหลืองสวยมากไปไปทางไหนคะไปตามทางนี่ค่ะนี่ชุดคนจีนขายนะคะชุดจีนหมวกจีนโอ้มีกูชี่ด้วยนะคะโอ้แบนตงแบนตาสาเกมีขายหมดค่ะทุกอย่างนะคะมีวายมีสาเกเขาเรียกไชน่าทาวใช่ไหมบ้านสันติชนนะคะเหมือนกับไชน่าทาวนะคะทุกคนอาหารก็จะเปิดรอบเย็นใช่ไหมข้างล่างนี่ค่ะนี่เขาก็กำลังจะสร้างอีกนะคะทุกคนไปดูค่ะสร้างมังกรอยู่นะคะดูบนเขาค่ะพี่ๆเพื่อนๆภูมองอย่างนี้อาจจะแบบไม่สว่างเหมือนมีหมอกมีควันเยอะแต่สวยค่ะมองด้วยตาเปล่านี่แบบสวยมากสวยมากนะคะเราเดินตามทางใช่ไหมไปขึ้นไปเดี๋ยวพี่ตามนี่นะคะคือที่เที่ยวนะคะทุกคนนี่คือจุดเที่ยวนะคะเขาก็ถ่ายใส่ชุดจีนถ่ายกันนี่นะคะสวยงามค่ะทุกคนสวยงามนะคะไปเลยเดินไปก่อนพี่ก็ได้สวยสวยงามนะคะทางนี้ใช่ไหมสวยงามนี่คืออะไรเป็นพวงกุญแจใช่ไหมน้ำเต้าโอ้ดูดเงินทองนะคะน้ำเต้าดูดเงินทองค่ะนี่นะคะมีสาเกมีวายมีเครื่องรางของขลังสวัสดีค่ะนี่นะคะบรรยากาศเก็บบรรยากาศให้พี่ๆเพื่อนๆชมนะคะโอ้ยบนเขานั้นสวยจังเลยนี่นะคะใช่ไหมบ้านดินเหรอโอ้สวยงามไอศกรีมอุ้ยไอศกรีมนี่นะคะกระดิ่งสวยจังเลยของฝากนะคะพี่ๆเพื่อนๆแต่แอดก็ไม่ได้ซื้ออะไรนะคะนี่ค่ะลูกประคำสวยจังลูกมี20บาทสวยสวยแต่หนักอ่ะมีของขายเยอะมากนะคะพี่ๆเพื่อนๆดูหลังคาก็ยังเป็นหลังคาแฝกอยู่นะคะหูจักบ่หลังคาแฝกน่ะเคยอยู่บ่อข่อยเคยอยู่เด้อนู่นๆๆไป
โอ้ดูโน่นค่ะเขานั่งแล้วมันกระดกใช่ไหมดูนะคะดูนะคะเขาจะหมุนนะคะทุกคนอ้าวหมุนแล้วค่ะมีคนจริงๆนะคะนั่งอยู่นะอ้าวหมุนแล้วค่ะเอ้ยชิงช้าสวรรค์สวยงามมากเลยค่ะโอ้ยต้องขอบคุณน้องสาวนะคะเนี่ยที่พามาเที่ยวมีม้าด้วยนะคะทุกคนจะนั่งม้าก็ได้ค่ะดูบนเขาค่ะสวยงามมากเลยใช่ไหมไปค่ะไปค่ะยอมดามเพื่อพี่โอ้ยขอบคุณน้องสาวมากๆเลยไปดูบ้านดินนะคะทุกคนบ้านดินโดูค่ะอันนี้บ้านดินนะคะทุกคนทำด้วยดินนะคะน่ารักอ่ะคงจะเย็นเนาะน่ารักนะคะดูค่ะบ้านดินสวัสดีค่ะนี่นะคะชิงช้าไม้ค่ะชิงช้าไม้บรรยากาศสุดยอดเลยค่ะพี่ๆเพื่อนๆนู่นจะใช้สนามตรงนั้นใช่ไหมนี่นะคะทุกคนบ้านดินเข้าไปถ่ายได้ใช่ไหมแม่เพราะว่ามันเป็นบ้านล้างเด้ไม่มีคนอยู่นะคะแต่ว่าเขาทำแบบมีคนนอนหรอไม่เห็นอันโน้นมีเตียงอันโน้นมีเตียงมีคนคนนอนก็คือคนเลี้ยงม้าดูแลม้านะคะมีม้าด้วยไหนจุดลมปานที่เขาล้างเท้าล้างอะไรนั่นใช่ไหมเป็นบ้านดินนะคะทุกคนบรรยากาศดีค่ะบรรยากาศดีนี่เขาสร้างแบบเมืองจีนนะคะทุกคนนี่นะคะนี่ค่ะนี่ศาลากลางน้ำนะคะสวยมากเลยค่ะพี่ๆเพื่อนๆตื่นตาตื่นใจได้มาเที่ยวชมที่ใหม่ๆไปถ่ายกำแพงค่ะทำไมไม่ใส่ชุดไทยมาเดินน่ะใส่ชุดไทยเดินเมืองจีนเหมือนได้มาเมืองจีนเลยค่ะพี่ๆเพื่อนๆนี่ก็มีห้องน้ำนะคะสะอาดสวยงามค่ะยินดีต้อนรับเปิ้งดูค่ะพี่น้องงามเด้อค่ะงามเด้อค่ะมีบ้านดินนะคะก็มีปลวกขึ้นนะคะวันนี้ก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านรวยๆเฮงๆนะคะยินดีต้อนรับพลังโรมปราณเข้าไหมเข้าใช่ไหมเข้าใช่ไหมไปน้องสาวก็ดูตูดให้ถ่ายถ่ายโน่นถ่ายโน่นมันเข้าไม่ได้ใช่ไหมไม่แน่ใจก็แบบเขาผมเขาทำใหม่ได้ค่ะแล้วแต่ที่แล้วมาไม่มีเหรอสวยค่ะสวยสวยคนจีนคนคงจะมาเยอะเนาะชมไปด้วยกันนะคะพี่ๆเพื่อนๆมีดอกกุหลาบสวยงามด้วยค่ะโอ้ยโปเซียนต้นนี้ใหญ่มากดอกใหญ่มากสวยสวยชิงโตนี่นะคะไปค่ะใช่ไหมน้องสาวบอกว่าข้างบนเป็นร้านอาหารนะคะพี่ๆเพื่อนนี่ก็คือกำแพงนะคะแต่ว่าแอดนั้นมันเที่ยวเมืองจีนนะคะเพราะว่าเขาทำเหมือนเมืองจีนมากโอ้ปลาคราฟตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยตัวใหญ่มาก
สุดยอดค่ะนี่นะคะทุกคนมีไอ้นี่ด้วยมีวิดีโอด้วยขึ้นไปดูข้างในนี่นะคะสวยงามค่ะต้นลำไยกำลังออกดอกค่ะพี่น้องขึ้นไปได้ใช่ไหมไปค่ะดูมุมสูงนะคะทุกคนขึ้นบันไดไปนี่ค่ะบรรยากาศสวยงามค่ะไปนะคะขึ้นบันไดไปค่ะโอ้ห้องในนี้เป็นแบบจุดให้เข้ามาชมวิวนะคะนี่สวยงามว้าวนกน้อยอยู่บนยอดไออยู่บนยอดทุเรียนไอนั่นนะคะไอลำไยค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรวมนะคะพี่ๆเพื่อนๆสวยงามค่ะนกน้อยดูข้างบนค่ะพี่ๆเพื่อนๆดูค่ะเหมือนได้ไปเที่ยวเมืองจีนดอกลำไยนะคะทุกคนดกมากอันนั้นก็สักระเมืองไทยนะคะสวยงามตรงโน้นไม่รู้ว่าดอกอะไรค่ะสวยมากดูมะพร้าวก็ดกบรรยากาศงามมากน่าอยู่ค่ะพี่ๆเพื่อนๆน่าอยู่น่าอยู่มากค่ะไปค่ะเดินขึ้นข้างบนนะคะคลิปนี้ก็จะยาวหน่อยนะคะแอดนั่นก็จะเอาคลิปเดียวค่ะพี่ๆเพื่อนๆขึ้นข้างบนนะคะvery nice ว้าวดูค่ะพี่ๆเพื่อนๆชมบรรยากาศชมนกบินหมอกควันเยอะมากค่ะมองไม่เห็นยอดเขานะคะนี่นะคะบริเวณนี่ค่ะบรรยากาศสวยงามจริงๆค่ะพี่ๆเพื่อนๆโอ้สาธุลูกไม่มีมือถือกล้องอยู่ขอไหว้ใช่ใช่ดอกโน้นก็สวยดูค่ะดูแถบนี้ด้วยนะคะนี่เป็นบันไดขึ้นไปตรงนั้นนะคะทุกคนสวยงามโอ้ยดูนกอีกปุยเล่นกันนะคะบรรยากาศสวยงามมากเลยค่ะพี่ๆเพื่อนๆดูค่ะมีนกมีดอกไม้ตรงน้ำเป็นสระน้ำหรือเปล่าคะน่ะเป็นคลองหรือเป็นสระไม่รู้นะคะดูดอกไม้ค่ะดูธรรมชาติค่ะพี่น้องสุดยอดอ่ะสุดยอดมากดูดอกไม้ต้นโน้นค่ะพี่ๆเพื่อนๆสวยสวยสวยงามค่ะธรรมชาติโอ้ยว้าวดูดอกไม้บนเขานั่นแอดนันมองด้วยตาเปล่าเห็นนะคะพี่ๆเพื่อนๆเหมือนต้นนี้เลยค่ะตรงที่มีบ้านใช่มะพร้าว3ต้นก็ดกทุกต้นสุดยอดเลยค่ะบรรยากาศใช่สวยสวยมากนี่ก็ดอกเหมือนบ้านป้าสวยค่ะพี่ๆเพื่อนๆนี่นะคะบรรยากาศข้างบนค่ะดอกลำไยก็ดกซะไม่มีนี่นะคะอยู่ข้างบน
มีบ้านดินสุดยอดค่ะดูค่ะดอกไม้สวยมากโอ้สวยมากนะคะพี่ๆเพื่อนๆแอดนันขอจบคลิปก่อนนะคะพี่ๆเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะ Thank you everyone for watching my clip video Thank you so muchบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆ